ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะร่วมพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของสกว.กับการปฏิรูปประเทศนะคะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงท่านหัวหน้าคสช.เองได้เห็นความสำคัญของงานวิจัยค่ะล่าสุดก็ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในส่วนของงานวิจัยเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศให้เกิดเห็นผลเป็นรูปธรรมนะคะแน่นอนนะคะว่าประโยชน์ของงานวิจัยจะมีส่วนสำคัญต่อการปฏิรูปประเทศได้อย่างไรวันนี้ร่วมพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสกว.กันนะคะขอต้อนรับค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์จิตพิมลมาศผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะที่ได้ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเจาะลึกกันเกี่ยวกับประโยชน์ของงานวิจัยและก็ลักษณะของงานวิจัยพอพูดถึงงานวิจัยหลายคนก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยากและเข้าใจได้ยากด้วยเดี๋ยวเรามาถามในส่วนของบทบาทหน้าที่ของสกว.กันก่อนดีกว่านะคะเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจมากขึ้นว่าภารกิจบทบาทหน้าที่หลักสำคัญของสกว.มีหน้าที่อะไรบ้างคะครับก็สวัสดีครับคุณจิรภาครับสำหรับเรื่องของหน้าที่ของสกว.นะครับสกว.ย่อมาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นหน่วยงานที่หน่วยงานในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สำคัญก็คือสนับสนุนทุนวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดนวัตกรรมให้เกิดเทคโนโลยีให้กับประเทศนอกจากนี้เองก็สนับสนุนการพัฒนาและสร้างนักวิจัยและสนับสนุนด้านการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยไปจนถึงการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นสิ่งเหล่านี้เราได้ทำงานมาเป็นเวลา22ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่23ครับค่ะนะคะอันนี้ก็คือบทบาทภารกิจสำคัญของสกว.นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเจาะลึกถึงคำว่างานวิจัยหรือว่าการวิจัยค่ะมันคืออะไรคะในส่วนของลักษณะการวิจัยนั้นมันจะต้องเป็นแบบไหนมีกี่ระดับอย่างไรคะเพราะว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะเป็นเรื่องที่ยากต้องใช้เวลาใช้ความสามารถแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับงานทางด้านวิชาการเท่านั้นหรือเปล่าคะอ๋อครับแหมเป็นโอกาสที่ดีมากครับที่คุณโอได้สอบถามเรื่องนี้ผมขออนุญาตใช้เวลาตอนนี้นะครับได้เล่าให้ฟังว่างานวิจัยจริงๆคืออะไรงานวิจัยจริงๆเนี่ยคือกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นกระบวนการสร้างนวัตกรรมสร้างเทคโนโลยีแล้วก็สร้างพัฒนางานด้านต่างๆซึ่งงานเหล่านี้แต่เดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนนะครับแล้วก็เป็นงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นงานของนักวิชาการใช่ค่ะครับซึ่งอย่างนี้เนี่ยสกว.ได้มีการให้มีการพัฒนางานด้านนี้แล้วก็ให้ความหมายของงานวิจัยให้กว้างยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องเรียนว่าณเวลานี้งานวิจัยเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับงานวิจัยเป็นของทุกพื้นที่การวิจัยเป็นของทุกภาคส่วนงานวิจัยไม่ได้ยากอย่างที่ท่านได้คิดนะครับงานวิจัยนี้สามารถดำเนินการได้ที่เช่นโครงการสำคัญที่สกว.สนับสนุนก็คือการให้ทุนวิจัยให้ชาวบ้านหรือชุมชนดำเนินการวิจัยเองชาวบ้านเป็นนักวิจัยซึ่งในส่วนนี้ดำเนินการมาเป็น10ปีทำให้เราเข้าใจเลยครับว่าจริงๆแล้วประชาชนทุกท่านที่อยู่ในประเทศนี้สามารถเป็นนักวิจัยได้ครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับค่ะแสดงว่าลักษณะของกระบวนการงานวิจัยเองก็จะมีหลายระดับถูกไหมคะใช่ครับอยากจะให้ท่านผู้อำนวยการได้อธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะขยายความครับการวิจัยจริงๆก็มีหลายประเภทหลายมิตินะครับแต่ถ้าพูดถึงความยุ่งยากซับซ้อนก็จะเป็นงานวิจัยพื้นฐานนะครับอย่างเช่นงานวิจัยด้านฟิสิกส์ด้านเคมีนะครับด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงนะครับแต่จะมีงานวิจัยหลายอันเลยที่สามารถปฏิบัติได้ในท้องถิ่นในพื้นที่ตัวเองอาทิเช่นนะครับการวิจัยเรื่องการปลูกข้าวนะครับซึ่งจริงๆผมว่าชาวนาเกษตรกรก็สามารถที่จะทำการวิจัยได้เพียงแต่จะต้องเข้าใจหลักการสักเล็กน้อยนะครับว่าจะต้องมีการจดบันทึกนะครับมีการวิเคราะห์มีการ
ดําเนินการซึ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรสามารถดําเนินการได้ครับค่ะถ้าพูดถึงที่ผ่านมานะคะปริมาณงานวิจัยในบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรคะท่านผู้อำนวยการยังคงจะต้องพัฒนาหรือว่าเพิ่มเติมในส่วนของจํานวนให้มีมากขึ้นมั้ยคะครับก็ขอเรียนครับว่าจริงๆงานวิจัยในประเทศก็เติบโตขึ้นตามลำดับนะครับในช่วงเวลา 4-5 ปีก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นและในช่วงปีนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับว่าทางรัฐบาลได้ให้งบประมาณสกบ.เพิ่มขึ้นเราคิดว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ช่วยผลักดันให้งานวิจัยมีปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วก็พอเพียงกับการเอาไปใช้แต่ก็เรียนนะครับว่าในแง่ของงานวิจัยของเราเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะครับก็อยู่ในระดับที่น้อยกว่านะครับยิ่งในประเทศระดับพัฒนาระดับเดียวกันของเราก็น้อยกว่านะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็คิดว่าอนาคตเนี่ยจะมีความพยายามของหน่วยงานการวิจัยของประเทศนะครับช่วยกันสนับสนุนและช่วยกันเร่งรัดพัฒนางานวิจัยให้มีปริมาณมากขึ้นผมคิดว่าในเวลาอันสั้นนี่แหละครับไปใน 2-3 ปีข้างหน้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องการวิจัยมากเลยครับค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับกันแบบเปิดใจเลยนะคะว่าจริงๆแล้วงบประมาณก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันที่จะสนับสนุนงานวิจัยเพื่อที่จะให้มีจำนวนหรือว่าปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้มาพูดถึงงานวิจัยค่ะจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการปฏิรูปในมิติต่างๆนะคะแล้วก็หลากหลายแง่หลากหลายมุมด้วยกันค่ะครับสำหรับงานความสำคัญของงานวิจัยในการพัฒนาประเทศนะครับผมจะยกตัวอย่างหนึ่งให้เห็นแล้วกันนะครับว่างานวิจัยจะมีประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างไรเมื่อประมาณช่วงปี2514ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการส่งออกลำไยส่งออกลำไยไปประเทศจีนแล้วปรากฏว่าเกษตรกรของเราใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการรมลำไยนะครับเพื่อให้ผิวสวยแล้วเก็บไว้ได้นานปรากฏว่ามีประเทศจีนพบว่าลำไยที่ส่งไปมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์อยู่ในปริมาณที่สูงเกินเกณฑ์ก็คืออยู่ที่เกิน50 ppm นะครับคือพาร์ตเปอร์มิลเลียนก็คือ1ส่วนล้านตกค้างในลำไยเหล่านั้นก็เกิดโจทย์ว่าจะมีการพัฒนานะครับห้องรมลำไยอย่างไรจึงจะมีสารตกค้างซัลเฟอร์ไดออกไซด์น้อยที่สุดนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับสกบ.ก็ได้สนับสนุนงานวิจัยไปที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อสร้างห้องลมลำไยขึ้นมาใหม่นะครับและปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จในการที่จะสร้างห้องลมลำไยนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีผลทำให้มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างอยู่เพียงประมาณ10 ppm น้อยกว่าเดิมมากเลยครับซึ่งตอนนี้ตลาดจีนก็ยอมรับลำไยของเราก็จะเห็นได้ชัดว่าถ้ามีโจทย์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซึ่งจริงๆมีหลากหลายมากนะครับถ้าเราตั้งโจทย์ให้ดีสนับสนุนให้ถูกต้องเราจะแก้ปัญหาประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถส่งออกได้มากขึ้นรายได้ก็เข้าประเทศเราก็ช่วยในการพัฒนาประเทศอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับแต่จริงๆมีอีกหลายตัวอย่างมากนะครับที่จะงานวิจัยเข้าไปช่วยแก้ปัญหาแล้วก็สร้างให้ประเทศเนี่ยสามารถมีความสามารถด้านการแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้เพราะการที่เราพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเราเองเทคโนโลยีนั้นจะเป็นของเรานะครับใครก็เอาไปไม่ได้ใครจะเรียนแบบก็ยากเพราะเทคโนโลยีเป็นของเรานะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนอันนี้จะมีความคุ้มค่าสูงมากครับค่ะอย่างในประเด็นของลำไยนี่ก็เป็นข้อดีของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนในส่วนของเศรษฐกิจของประเทศด้วยประชาชนก็มีรายได้แถมลำไยก็สามารถส่งออกนอกประเทศได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะจะถูกกีดกันหรือเปล่าเนื่องจากสารอะไรต่างๆนี่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่เรานำมาต่อยอดแล้วมันก็ประสบผลสำเร็จนะคะทีนี้ในแง่อื่นๆหรือว่าส่วนอื่นๆอยากจะให้ท่านผอ.ได้ยกตัวอย่างอีกมีไหมคะที่น่าสนใจสำหรับงานวิจัยที่สกบ.ได้สนับสนุนลองยกตัวอย่างดูแล้วกันนะครับเพราะงานวิจัยสกบ.ปีนึงมีประมาณ1,000กว่าเรื่องโอ้โหเยอะมากผมเลือกเอาเฉพาะประเด็นที่คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบันนะครับจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของปัญหายางพาราตกต่ำนะครับราคายางพาราตกต่ำซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลกำลังเผชิญอยู่เกษตรกรกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะครับผมเรียนนะครับว่าสกบ.ได้สนับสนุนทุนวิจัยไปที่มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยกับเอ็มเทคในการพัฒนาล้อยางตันนะครับคือปกติแล้วล้อยางตันครับมันสำคัญยังไงคือ
หลักการในการหลักการในการแก้ปัญหายางพาราตกต่ำก็คือการนำเอายางพาราที่มีปริมาณมากไปใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะแปรรูปการแปรรูปเนี่ยก็ควรจะเป็นแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางพาราเยอะๆนะครับปริมาณมากๆคราวนี้ล้อยางตันเนี่ยจะเป็นล้อยางที่ใช้ในรถโฟล์คลิฟต์รถที่ใช้ขนถ่ายภายในโรงงานนะครับซึ่งอันนี้ใช้กันมากเลยเพราะโรงงานเรามีเยอะแล้วในนั้นเนี่ยจะใช้ยางพาราเยอะนะครับตอนนี้ทางทีมนักวิจัยก็สามารถผลิตนะครับผลิตล้อยางตันจากยางพาราสำเร็จเป็นเทคโนโลยีเราเองนะครับแล้วก็มีบริษัทที่เป็นบริษัทเอกชนได้นำไปผลิตจำหน่ายแล้วเมื่อเราจำหน่ายแล้วเนี่ยล้อนี้นอกจากจะใช้ปริมาณยางพารามากแล้วก็ยังสามารถลดการใช้พลังงานได้ด้วยตอนนี้ก็พบว่าขายดีครับขายดีครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราจะพยายามแปรรูปยางพาราเอายางพาราไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับค่ะซึ่งบางทีเนี่ยนะคะยางพาราเราก็อาจจะมองว่าอาจจะใช้เฉพาะการแปรรูปไม่กี่รูปแบบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยงานวิจัยก็มีการพัฒนาต่อยอดไปว่าเอ๊ะมันน่าจะสามารถนำมาแปรรูปเป็นสิ่งนี้ได้ใช่ครับแล้วก็สามารถทำได้จริงๆทำได้จริงๆด้วยฝีมือแล้วก็ความคิดของนักวิจัยคนไทยนี่แหละนะคะแล้วก็สามารถต่อยอดในเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้เศรษฐกิจได้ด้วยได้ด้วยครับนะคะและที่สำคัญก็ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเกษตรกรเองก็มีความสบายใจว่าเอ๊ะยางพาราออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะไปถ่ายทอดสู่ตลาดได้ในรูปแบบต่างๆโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะล้นตลาดใช่ครับโอ้โหนะยอดเยี่ยมมากๆอันนี้เป็น2เรื่องหลักๆแต่ว่าจริงๆแล้วปีๆนึงนี่มีพันกว่างานวิจัยซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะได้ครับนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านผอ.สกว.กันต่อนะคะสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนและ www.bangkokwatch.com ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตท.เชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิรามันรักเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีและสโมสรไลออนจังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสตามแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีและในเขตรัฐมอญประเทศเมียนมาระหว่างวันที่4-7ธันวาคม2557ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจหรือประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคข้าวสารถุงอาหารแห้งผ้าห่มยาสามัญประจำบ้านอุปกรณ์การศึกษาหรือเสื้อผ้ามือสองเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนและเด็กที่ยากจนโดยท่านสามารถนำสิ่งของมาร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงหรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่มูลนิธิรามันรักธนาคารไทยพาณิชย์ออมทรัพย์หมายเลขบัญชี046-276-358-7หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-019-9199และหมายเลขโทรศัพท์086-344-9902ค่ะ